สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่คมชัดลึกนะครับซึ่งวันนี้ผมพิภูภูมิแก้วกล้ามาทำหน้าที่แทนคุณจอร์จวราวิทย์1วันซึ่งแน่นอนว่าประเด็นที่เราจะมาเจาะมาเคลียร์ให้ชัดแล้วก็ไปให้ลึกที่สุดยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตาเป็นคดีใหญ่ที่คนทั่วทั้งประเทศให้ความสนใจและก็ต้องการคำตอบตลอดต่อเนื่องมาเป็นเวลา1สัปดาห์เต็มๆทั้งสัปดาห์นี้เรายังคงเกาะติดเรื่องการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาภัทรวีรพงษ์ซึ่งแน่นอนว่านี่คืออดีตนักแสดงชื่อดังนะครับที่สังคมยังคงติดใจว่าในท้ายที่สุดแล้วการตายของเธอมีเงื่อนงำหรือว่ามีปริศนาอะไรซ่อนอยู่ที่เรายังไม่เข้าใจอีกหรือไม่แม้ว่าในทางคดีเองก็ตามแต่เจ้าที่ตำรวจจะยังได้มีการแจ้งข้อหาไปยังใครเลยสักคนเดียวในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถสรุปคดีได้เพราะว่ากระแสสังคมคงไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นแม้ว่าจะมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้วไม่ต่ำกว่า30ปากมีการเก็บพยานหลักฐานแทบจะทุกอย่างแล้วก็แว่วๆว่าณตอนนี้ตำรวจพร้อมถ้าจะต้องสรุปสำนวนคดีในเร็ววันนี้อย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าณวันนี้ยังคงมีประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันและอารมณ์ของสังคมก็ยังคงเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่หลุดออกมาในแต่ละวันเหมือนเช่นวันนี้นะครับที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าในโลกโซเชียลมีเดียคงกำลังเป็นกระแสร้อนทีเดียวหลังจากรายการหนึ่งเพิ่งจบลงไปแต่กลับมาที่เรื่องราวในรายการของคมชัดลึกครับวันนี้มีประเด็นเพราะว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่งออกมาเปิดประเด็นว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของคุณแตงโมอาจจะไม่มีแค่5คนบนเรือแต่อาจจะมีคนระดับบิ๊กมีสีที่เอี่ยวหรือเกี่ยวข้องรออยู่ที่โรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ถือว่าเป็นหนึ่งประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามว่ามาจากไหนเกี่ยวอะไรและสุดท้ายเกี่ยวจริงหรือไม่ดังนั้นวันนี้เราจะไปพูดคุยนะครับกับ2อดีตนายตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนท่านหนึ่งก็คือพันตำรวจโทสันทนะประยูรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลและอีกท่านหนึ่งก็คือพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรอดีตรองผู้บังคับการเจรตำรวจสวัสดีทั้ง2ท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระดาษเดียวกันเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากน้องฮิปโปหรือว่าคุณฉันชนะยิ้มสายซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางไปที่สภ.นนทบุรีเพื่อไปให้ปากคำกับเจ้าที่ตำรวจเพิ่มเติมและน้องก็เป็นหนึ่งในคนที่ยังคงไม่เชื่อนะครับว่าความจริงได้ถูกเปิดเผยมาทั้งหมดยังคงเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่แม้ว่าฮิปโปก่อนเข้ารายการของเราจะเพิ่งร้องไห้ไม่หยุดนะครับเพราะว่าไปออกรายการนึงมาแล้วก็ถูกคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยบอกว่าให้หยุดพูดนะครับแต่ว่าสุดท้ายน้องฮิปโปก็รวบรวมสติแล้วก็ยอมเข้ารายการกับเราสวัสดีฮิปโปสันชนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหยุดร้องไห้แล้วเนอะก็มันก็ยังมีความรู้สึกอยู่อะค่ะแต่ก็จะพยายามเพื่อพิจารณาการนะคะครับครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากนะครับก็ถามตรงๆเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนจะคุยกับนายตำรวจทั้งสองท่านนะครับฮิปโปเมื่อกี้ไปเข้ารายการมาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ค่ะคือคุณแม่เขาพูดในอีกรายการนึงนะคะและฮิปโปก็อยู่ในการสื่อรายการหนึ่งก็คือทราบความรู้สึกเลยค่ะคุณแม่ก็บอกว่าแบบไม่ให้อภัยเรา 50% อันนี้เราก็สุดแล้วแต่ทางคุณแม่นะคะว่ายังไงอาจจะโกรธเพราะเราสื่อสารอะไรบางอย่างทำให้ท่านเข้าใจผิดหรืออาจจะพูดอะไรทำให้ท่านขึงข้องหมองใจอะไรเงี้ยสิ่งเดียวที่โปพูดคงต้องขอโทษคุณแม่แบบนับครั้งไม่ถ้วนนะคะว่าแบบขอโทษจริงๆที่อาจจะพูดอะไรที่ทำให้คุณแม่เข้าใจผิดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ด้วยเจตนาที่เราอยากจะพูดไปอะค่ะด้วยเจตนาที่เรารู้สึกหวังดีอยากจะช่วยเหลือเขาจริงๆอะค่ะครับแล้วเห็นด้วยไหมครับกับการที่คุณแม่บอกว่าเรื่องจบแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับคุณแม่เป็นผู้จัดการมรดกของแตงโมแล้วก็มีการคำนวณมาว่าค่าเสียหายเนี่ยอยู่ที่30ล้านเรื่องนี้น้องฮิปโปเห็นด้วยไหมครับอันนี้ไม่ทราบเลยนะคะทางเรื่องของคดีความเรื่องของการจัดสินไหมทดแทนต่างๆค่ะซึ่งทางฮิปโปเองเป็นแค่เพื่อนนะคะไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะสิ่งสุดท้ายท้ายสุดคุณแม่เป็นคนจัดการทั้งหมดเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดดังนั้นก็เราก็น้อมรับคำตัดสินใจของทางคุณแม่เลยอะค่ะครับคือหมายความว่าจากนี้ฮิปโปไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วใช่ค่ะเพราะว่าฮิปโปไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่แรกนะคะเราในฐานะเป็นเพื่อนแล้วก็คนแค่ดูแลแต่พอเกิดกรณีคุณแตงโมเสียชีวิตไปอะค่ะตามกฎหมายเราก็ต้องทราบอยู่แล้วค่ะว่าผู้ที่จะต้องมาจัดการต่อและเป็นคนตัดสินใจแทนคุณแตงโมทั้งหมดนั่นคือบุพการีหรือคุณแม่ดังนั้นทุกๆอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบ้านเรื่องงานเรื่องการตัดสินใจการจัดงานต่างๆเป็นคุณแม่ 100% เต็มดังนั้นฮิปโปไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือการช่วยเหลือและก็ยืนดูว่าคุณแม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเราก็จะพร้อมเข้าไปซัพพอร์ตแค่นั้นเองค่ะครับถ้าคุณแม่ไม่ร้องขอก็จะไม่ยุ่งแล้วหลังจากนี้
ถูกต้องค่ะถ้าคุณแม่แบบร้องขอว่าขอให้หยุดฮิปโปก็จะทำตามที่คุณแม่ร้องขอว่าโอเคฮิปโปจะหยุดจะคงจะไม่พูดอะไรอีกแล้วครับงั้นถามย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เนี่ยฮิปโปได้เข้าไปในห้องสอบสวนพร้อมกับคุณโบสุรัตนาวีไหมไม่ได้เข้าค่ะคือในการสอบสวนนะคะถามจากทางท่านตำรวจที่สอบสวนนะคะเขาบอกว่าเขาจะแยกห้องสอบทีละคนค่ะฮิปโปก็เข้าไปอีกห้องนึงแล้วก็มีน้องอีกคนก็เข้าไปอีกห้องนึงแต่ด้วยความหนูเสียงดังมั้งคะคุณตำรวจเขาก็บอกขำกันว่าแบบหนูเป็นการสอบสวนที่แบบเสียงดังมากห้องข้างๆก็คือได้ยินว่าหนูพูดอะไรบ้างหมดเลยครับฮะแล้วหนูพูดอะไรบ้างครับถูกถามว่าอะไรบ้างเมื่อวานนี้เมื่อวานค่ะถูกถามเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบนะคะว่าเราไปเจออะไรบ้างเราไปทำอะไรบ้างอย่างนี้นะคะครับเราก็ให้คำอธิบายเขาแล้วก็แจ้งในข้อเท็จมูลจริงของเรานะคะว่าแบบสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเป็นอะไรบ้างเป็นยังไงต่อไปแล้วเขาถามว่าปักใจเชื่อว่าคุณจะเป็นยังไงอันนี้ค่ะฮิปโปก็ได้ให้การทางจนตำรวจแล้วฮิปโปเข้าไปตอน18:00 น.โดยประมาณนะคะเสร็จออกมาประมาณ23:56แต่เข้าใจค่ะคุณตำรวจเขาก็ต้องพิมพ์เรื่องของสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดก็อาจจะต้องใช้เวลานานแต่ก็คือไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษซับซ้อนอะไรถามเหตุการณ์เพราะเราไม่ได้คนอยู่บนเรือนะคะเราแค่ผู้ที่ไปถึงเหตุการณ์ตามคลิปทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะครับงั้นเดี๋ยวฮิปโปอยู่กับเราก่อนได้ไหมหนูต้องรีบไปหรือเปล่าหนูตอนนี้ค่ะหนูเป็นตอนนี้ค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นครีเอทีฟรายการทีวีอยู่ก็เลยว่าหนูอาจจะได้ถึงแค่ประมาณ3 ครึ่งงั้นขอถามอีกสักนิดนึงถามฮิปโปอีกนิดนึงว่าข้อมูลเท่าที่ฟังจากปากคุณโบเนี่ยเหมือนมันมีบางอย่างพูดเป็นในๆว่ามันยังมีบางอย่างที่หลุดออกมาแล้วยังไม่ใช่ความจริงเพราะว่าวันที่เกิดเหตุฮิปโปตามไปที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับคุณโบถูกไหมครับถูกต้องค่ะมีอะไรที่คิดว่าสังคมยังไม่รู้หรือมันไม่ตรงกันณวันนี้กับวันนั้นบ้างก็แค่ความจริงแค่นั้นค่ะว่าเรื่องเกิดขึ้นบนเรือมันคืออะไรพอเราฟังอย่างที่เราทุกคนได้ยินนะคะเราก็แค่มันเป็นไปได้หรอโมทำแบบนั้นหรอด้วยความที่เขาดูแลเขามาค่ะบางเหตุการณ์มันเขาปกติเขาไม่ทำอะค่ะเราก็เลยมีแค่ตั้งข้อสงสัยได้แต่นั่งตั้งข้อสงสัยตั้งสมมติฐานต่างๆนานาแต่สุดท้ายค่ะเราก็ต้องให้ข้อมูลตามที่เราเจอไปแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านคุณตำรวจที่สอบสวนเราแล้วก็ดุลพินิจของการสืบขบวนต่างๆค่ะทั้งหลักฐานทั้งอะไรต่างๆเราก็เชื่อมั่นในกระบวนการนี้นะคะว่าสุดท้ายความจริงก็คือความจริงก็ต้องปรากฏออกมาครับ2คำถามสุดท้ายสำหรับพี่โปวันนี้ครับครับจริงไหมที่คุณแม่ของคุณแตงโมบอกว่าวันนั้นฮิปโปเป็นคนบอกคุณแม่ว่าไม่ให้คุณแม่ให้ข่าวอันนี้นะคะเรื่องของการไม่ให้คุณแม่ให้ข่าวเราพูดว่าคุณแม่คะอย่าเพิ่งสัมภาษณ์อันนี้คือจริงนะคะว่าแบบอย่าเพิ่งให้สัมภาษณ์เพราะสิ่งที่เราอยากจะสื่อคืออยากคุณแม่มารับทราบข้อมูลเพราะเราเป็นคนไปเจอพี่กระติกที่ท่าน้ำและเราก็ไปสอบถามข้อมูลแล้วคุณแม่เขาไปถึงตอน4:00 ดังนั้นอยากให้คุณแม่ทราบเรื่องราวที่เราไปรู้มาก่อนแค่นั้นเองค่ะครับคือเจตนามีแค่นี้แต่ทำให้คุณแม่เข้าใจผิดว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาแล้วก็ไม่ให้อภัยเราเราก็เลยเสียใจใช่ก็เสียใจครับเพราะก็เสียแบบคุณแม่ทำไมเข้าใจเราผิดแต่จริงๆเรื่องนี้เราเคยเกลอคุยๆกันกับคุณแม่ไปที่บ้านแล้วรอบนึงนะคะครับสุดท้ายฮิปโปยังเชื่อหรือไม่เชื่อครับว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุครับทางฮิปโปเองนะคะนั่งยังคงคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนเรือนะคะแต่ณตอนนี้ฮิปโปก็คงพูดคำเดิมค่ะว่าเชื่อในกระบวนการของคุณตำรวจว่าจะพิจารณาที่ไหนแล้วสุดท้ายผลออกมาเป็นยังไงเราก็ต้องน้อมรับค่ะเพราะว่าสุดท้ายการพิจารณาคดีหรือการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่าคุณตำรวจคงมีดุลพินิจแล้วก็คงมั่นใจแล้วว่านี่คือเหตุการณ์จริงๆที่มันเกิดขึ้นบนเรือเราก็ต้องน้อมรับค่ะครับถ้าในท้ายที่สุดตำรวจสรุปคดีมายังไงฮิปโปก็จะเชื่อแบบนั้นก็ต้องน้อมรับค่ะเพราะว่าเราสอบสวนคุณแม่นะคะคุณแม่เขาจัดการเรื่องคดีทั้งหมดเลยถ้าคุณแม่ว่าโอเคว่าเหตุการณ์แบบนี้เราก็โอเคว่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะครับขอบคุณฮิปโปมากที่ยอมเข้าสายกับเราวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะทีนี้กลับมาที่2สุภาพบุรุษที่นั่งอยู่กับผมวันนี้นะครับเป็นอดีตนายตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญ เรื่องคดีความกันทั้งคู่ประมวลให้ฟังนิดนึง1สัปดาห์เต็มๆผ่านมารองทั้ง2ท่านมองว่าคดีนี้มีทิศทางยังไงในแต่ละมุมมองของแต่ละคนครับอ่ะเชิญรองต่อก่อนพิรุธเนี่ยตั้งแต่แรกนะยังเชื่อว่ามีพิรุธอยู่ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เป็นข่าวนะผมถึงมีข้อมูลแล้วก็ติดตามในทางลึกของผมไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของเนื่องจากว่ามันกลุ่มที่ผู้ที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเป็นนักธุรกิจด้วยและในกลุ่มนักธุรกิจของคู่เขาเนี่ย
ผมก็ถามในหลายเรื่องที่ยังกังขาแล้วมันก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ซึ่งทำให้มั่นใจว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่อุบัติเหตุนะเอาณวันนี้หากคุณแม่ของคุณแตงโมก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่ในเรื่องในฐานะที่เขาเป็นผู้เสียหายนะหากว่ามีการเยียวยาและการเยียวยาก็เป็นการเยียวยาซึ่งทำให้คุณแม่พึงพอใจนั่นก็คือแล้วใครล่ะเป็นคนจ่ายการเยียวยาแล้วมันใช่ไหมล่ะมันสมควรจะต้องรีบมาเยียวยากันณวันนี้เลยไหมขณะที่ข้อเท็จจริงเนี่ยยังไม่ได้สังคมก็ยังกังขาอยู่เรื่องนี้สำหรับตัวผมเนี่ยผมก็เรียนเอาคุณแม่อาจจะพูดกับพวกน้องๆเพื่อนใกล้ชิดคุณแตงโมได้แต่ผมก็ยังยืนยันว่าข้อเท็จจริงเนี่ยต้องเดินหน้าความจริงจะปรากฏครับนั่นเป็นเรื่องของคดีครับในมุมของรองวิรุฒครับดูเหมือนจะแตกต่างกันสิ้นเชิงรองต่อมองว่ายังมีเงื่อนงำยังมีอะไรที่ต้องปรากฏออกมาอีกซึ่งเดี๋ยวผมจะถามต่อแต่ทางรองวิรุฒเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วเหมือนจะออกตัวว่าคดีนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนน่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่ด้วยอารมณ์ของสังคมอาจจะพาไปทำให้หลายคนเนี่ยนะครับมีการคิดแล้วก็มองประเด็นต่างๆนานายังเชื่อแบบนั้นอยู่ไหมครับว่าไม่มีอะไรซับซ้อนคือผมเนี่ยมองตามพยานหลักฐานนะฮะต้องเรียนยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะฮะตามที่มีการทั้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงของคำพยานนะซึ่งถือเป็นประจักษ์พยานก็คือคุณแซนเนี่ยนะฮะที่เห็นกับตาว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็มีหลักฐานอะไรไปหักล้างว่าเขาพูดเท็จนะฮะไม่ว่าจะเป็นพยานปากอื่นนะฮะหรือวัตถุพยานนะฮะที่มันจะไม่เจือสมกับคำพูดเขานะเพราะฉะนั้นก็หากันมาพอสมควรแล้วหลายวันแล้วขณะนี้ก็ไม่ปรากฏนะครับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงก็น่าจะเป็นไปตามนั้นก็คือหมายว่าคุณโมเนี่ยไปท้ายเรือนะฮะจะปัสสาวะหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็พัดตกไปจริงๆเนี่ยสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ทั้งจากเราก็พิสูจน์คำพูดของคุณแซนเนี่ยโดยเฉพาะบาดแผลบริเวณขาพับในเนี่ยนะฮะด้านขวานะฮะมันจะสมกับวัตถุพยานก็คือโดนครีบเรือหรือใบพัดเรืออะไรไหมถ้ามันใช่เนี่ยตรงนี้จบเลยฮะว่าคุณโมตกไปนะฮะตกไปแล้วไปเกาะเรืออยู่ชั่วขณะนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏขณะนี้นะฮะส่วนดราม่าในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคดีโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเหตุในการจูงใจในการไปลงเรืออะไรซึ่งมันมีพิรุธจากบุคคลที่เกี่ยวข้องอะไรนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับในข้อเท็จจริงของวงการหรืออะไรนะฮะซึ่งหลายคนก็ไม่อยากพูดตรงนี้มันก็ทำให้มีเงื่อนงำนะฮะแต่ถามว่าเหตุจูงใจที่จะเป็นเรื่องฆาตกรรมเนี่ยนะฮะกระทำให้ตายมีใครไปทำร้ายจนตายเช่นเอามีดไปแทงอะไรที่ว่านะหรือมีการทำร้ายกันนะฮะเดิมก็เป็นเรื่องอะไรวางแผนฆาตกรรมสลับซับซ้อนนะคือทำร้ายกันหรือว่าหยอกล้อกันตกไปอะไรอย่างเนี้ยผมก็ยังไม่เห็นนะไม่เห็นพยานหลักฐานและข้อมูลนะเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยก็พูดไปตามพยานหลักฐานขณะนี้นะฮะก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็รอมาหลายวันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาเปลี่ยนแปลงไหมก็ยังไม่มีครับเท่าที่ดูตามรูปการที่ตำรวจทำคดีมาจนถึงตอนนี้ผ่านไป7วันเต็มๆยังเชื่อว่าการเสียชีวิตมาจากการตกน้ำและไม่ใช่คดีฆาตกรรมแต่จะมีอะไรก่อนหน้านั้นไหมนั่นว่ากันอีกทีอันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับความตายนะฮะโดยตรงนะฮะคืออย่างนี้ฮะทั้งปวงเนี่ยมันต้องเริ่มจากการชันสูตรพลิกศพนะฮะคุณแตงโมเนี่ยเสียชีวิตนะฮะจากรายงานของการตรวจศพเนี่ยนะครับขาดอากาศหายใจเนื่องจากมีน้ำเข้าไปแทนพูดง่ายๆอย่างนั้นนะฮะน้ำเข้าไปแทนขาดอากาศหายใจแต่ว่าที่สำคัญนี่คือเหตุที่ตายส่วนพฤติการที่ตายนะฮะตามกฎหมายนะที่เขียนไว้เนี่ยนะฮะก็เป็นไปตามคำพยานนะฮะคำพยานก็คือคุณแซนบอกว่ามาปลายเรือแล้วก็จะลุกขึ้นเสียหลักตกน้ำร่วงตกน้ำไปอันนี้คือพฤติการที่ตายตามคำพยานนะฮะถามว่าถ้าไม่เชื่อเพราะเหตุใดจึงไม่เชื่อเขานะฮะมีอะไรที่เป็นวัตถุพยานคำพยานหรืออะไรที่แตกต่างไปจากนี้ขณะเนี้ยก็ยังไม่มีใครบอกว่า4คนอีกที่เหลือเป็นพวกเดียวกันมันจะใช่หรือไม่นะฮะก็เราต้องมาดูว่าคำให้การมันขัดกันไหมนะฮะส่วนเหตุจูงใจอย่างที่คุณสันทนะบอกมีคนมีสงมีสีอะไรนะฮะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะในการที่เป็นเหตุผลในการที่ไปเที่ยวเรือลงเรือกันในวันนั้นการตายมันก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงครับทีนี้มาถึงประเด็นที่ผมอยากรู้มาก
ตั้งแต่เห็นข่าวครั้งแรกก็สงสัยแล้วก็ดีใจที่ได้มาถามกันต่อหน้าแบบนี้นะครับรองต่อไปเอามาจากไหนข่าวมาจากใครมีแหล่งข่าวจริงหรือที่บอกว่ามีคนระดับบิ๊กมีสีมีเอี่ยวรู้จักกับ5คนบนเรือหรือบางคนบนเรือแล้วรออยู่ในโรงแรมหรูริมน้ำเรื่องนี้มาจากไหนครับผมไม่ได้ทำขึ้นมาเองนะแล้วสิ่งที่ผมบอกกับสังคมมาวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผมออกมานะเพราะสื่อนะอยากทราบผมไม่ใช่เพิ่งทราบไงผมรู้เรื่องนี้มานานแล้วผมทราบตั้งแต่วันพอเกิดเหตุแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรุ่งขึ้นเลยผมก็พอขยายความของผมได้ละนะแต่เป็นการติดตามการสอบสวนสิ่งที่พี่วิรุณพูดเนี่ยนะมันทำไมถึงไม่มีในสำนวนเลยก็เพราะว่าเขาตั้งประเด็นไว้แล้วในการสอบสวนในการทำคดีเนื่องจากเขาประเด็นแล้วประเด็นเนี่ยเขาเชื่อเลยว่าการตกน้ำของคุณแตงโมเนี่ยเกิดจากเหตุนะที่พยานบนเรือให้การไว้ซึ่งก็แน่นอนมันมีแค่นั้นไงประจักษ์พยานนะแล้วคดีอย่างเนี้ยมันโอกาสที่เขาจะทำให้ข้อที่จริงปิดเบือนไปได้ไหมมันง่ายมันง่ายในสภาพแวดล้อมอื่นหรือในสถานการณ์อื่นที่ไม่ได้เอาเข้ามานะแต่ผมพึงมองในจุดเหล่านั้นแล้วถึงเห็นความบกพร่องหลายอย่างผมขออนุญาตถามใหม่คำถามเดิมคือรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่ามีอีกคนนึงเกี่ยวรออยู่ที่ริมครับฝั่งคือไปรู้จักใครคือผมก็หวังนะคาดหวังว่าประเด็นโอเคคดีเพิ่งเกิดนะและในเมื่อพยานทุกคนให้การตรงกันว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทำไมเขารีบเชื่อจังเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันพอเราทราบแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่พูดผมไม่อยากเอาเรื่องของการวิ่งเต้นผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันมีไหมมีแน่นอนนะหรือกระทั่งสุดท้ายนะวันนี้ก็มีตัวเลขออกมาอยู่ๆมีเงิน30ล้านมากองวางข้างหน้าเอาละคุณแม่สิทธิ์ของคุณแม่ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเอ๊ะมันมากองไวไปนะผมเรียนตรงๆนะเหตุเพราะอะไรอ่ะก็คือต้องการจะปิดคดีให้เร็วที่สุดแล้วคดีประเภทนี้หลายๆคดีก็อย่างที่ทราบโจทย์อ่อนเมื่อไหร่สำนวนเนี่ยมันไหลลื่นเลยก็เท่านั้นครับน่าสนใจกับข้อสันนิษฐานแต่ท่านรองต่อก็ยังไม่บอกผมอยู่ดีว่าแหล่งข่าวใครให้พอบอกได้ไหมทำไมถึงรู้ตั้งแต่วันแรกเพราะว่าเรื่องนี้มันจะทำให้เรื่องเปลี่ยนเลยนะผู้ที่เกี่ยวข้องในสำนวนคดีนี้ผมดูเขาไงถ้าเขาปิดคดีนี้เขาสรุปสำนวนการสอบสวนว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุจริงๆอ่ะผมพูดแล้วไงว่าสคริปต์มันเป็นเรื่องที่มีการเราทำงานนะถ้าพูดเรื่องนี้เราทำงานในการสืบสวนสอบสวนหรือในหลายๆคดีเนี่ยมันก็ถูกจัดฉากขึ้นมาอันนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่นะพี่ก็ต้องทราบในสำนวนการสอบสวนมันก็ต้องให้ตรงกันกับฉากที่เราจัดนะอันนี้เราไม่ยกผมถามใหม่ครับท่านรองต่องั้นผมถามใหม่ถ้าไม่ได้บอกว่าแหล่งข่าวมาจากไหนก็ได้แต่บิ๊กที่มีสีคนนั้นสีอะไรพอบอกได้ไหมสีกากีสีเขียวสีฟ้าสีขาวสีอะไรพอบอกได้ไหมสีไหนที่บิ๊กระดับไหนด้วยสีไหนทุกวันนี้ที่สามารถจะกดดันให้สีกากีเนี่ยนะทำตามสีที่กดดันสีกากีได้อีกทีสีเขียวไหมแล้วในคำพูดเนี่ยมันก็เจ้าหน้าที่ปฏิบัติก็ลงไปถามสินายสั่งความหมายคืออะไรอ่ะแล้วเขาพอใจเต็มใจไหมเขาก็มันทำไงอ่ะในเมื่อมันมีกรอบวินัยมีการปกครองเขาก็ต้องทำคือฟังในมุมของรองสันทนะเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเป็นคนระดับบิ๊กระดับนายพลรออยู่ในโรงแรมหรูรอคุณแตงโมรอเพื่อนพาคุณแตงโมมาหาคือน้องเขาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสคุยกับน้องเพื่อนๆของคุณแตงโมเขาบางคนซึ่งมันก็ตรงกันกับที่ผมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าน้องเขาคาแรคเตอร์ตัวเขาเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องการสอบสวนเนี่ยนะต้องดูพฤติกรรมของแต่ละคนด้วยนะมันไม่ได้ต่างไปนะในจากหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเรื่องนี้เขาก็เคยทำในลักษณะนี้แล้วไม่ใช่กับคุณแตงโมแต่บังเอิญมันก็อาจจะเป็นเรื่องยินยอม
สมยอมมันไม่เกิดมันไม่เกิดการสูญเสียก็เลยไม่เป็นประเด็นมาที่ผ่านมาคือรองต่อกำลังจะบอกว่ามันมีคนที่ทำอะไรแบบนี้แล้วเรื่องมันก็เงียบไปหลายครั้งเพราะมันไม่ได้เกิดการสูญเสียมันไม่เป็นเรื่องมันไม่ใช่เงียบมันเป็นเรื่องพอใจพึงกันแล้วก็ไม่มีเหตุครับแล้วบรรดาคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนน้องเขาที่รองต่อได้คุยเนี่ยคนเหล่านั้นได้ให้ปากคำกับตำรวจบ้างยังผมไม่ไปก้าวล่วงในสำนวนอะไรที่เราพูดไปเนี่ยถ้าพนักงานสอบสวนที่เขาเกี่ยวข้องในคดีนะเขาใส่ใจก็เป็นหน้าที่เขาแต่ถ้าผมไประบุก็เหมือนเราไปชี้นำแล้วมันน้ำหนักมันอ่อนไปไหมใช่ไหมเขาไม่ต้องมาฟังผมแต่ถ้าเขาจะทำหน้าที่เขาให้สมบูรณ์แล้วสังคมรับได้นะเขาควรทำคดีนี้ต่อแต่ถ้าเขาอยากจะปิดคดีนี้ก็จะปิดไปผมถึงบอกผมยังมีเวลานะอายุความคดีมีครับสำหรับผมด้วยก็ยังมีแน่ต่อภาค2ก็ปล่อยเข้าไปก่อนตอนนี้งั้นเดี๋ยวผมขอเบรกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาผมจะถามต่อนิดนึงว่าพิรุธที่ทำให้รู้สึกว่าคดีนี้จะต้องยังไม่จบและถ้าต้องไปสืบต่อต้องไปสืบมุมไหนนะครับเดี๋ยวถามท่านรองแล้วเดี๋ยวอาจจะให้นะครับรองวิรุธช่วยอธิบายเพิ่มด้วยมันจำเป็นหรือไม่จำเป็นยังไงเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเป็นทีละจุดเลยแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับมาคุยกันต่อกับคนชัดลึกนะครับและคมชัดลึกวันนี้ก็ยังคงเกาะติดประเด็นไขปริศนาการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของคุณแตงโมนิดาที่คดีทำท่าเหมือนว่าใกล้จะจบเต็มทีแต่ก็ยังมีคนมากมายโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์ที่เชื่อว่าคดีอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นเรายังคงอยู่กับรองสันทนะแล้วก็รองวิรุธนะครับสองตำรวจที่มีความคิดความเห็นต่อคดีนี้ค่อนข้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกลับมาถามรองต่อนะครับพันตำรวจโทสันทนะอีกนิดนึงที่บอกว่าคดีนี้ยังมีพิรุธอยู่หลายประเด็นช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าประเด็นไหนที่มีพิรุธมากที่สุดเพราะว่าดูจากคำพูดของรองต่อก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้ามีคนนึงรับผิดขึ้นมารับรองโดนรวบทุกคนหมายความว่ายังไงพยานในที่เกิดเหตุประจักษ์พยานนี่มีแค่5 คนครับนะและจากที่เขาให้การนะถ้าครอบคุณเป็นพนักงานสอบสวนคุณหรือระดับชั้นผู้ใหญ่ด้วยสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะนี่พอคุณได้ยินคุณเชื่อเลยเอาละผมไม่พูดผมวงเล็บไว้ว่าคุณได้รับคำสั่งมาแล้วมีการสั่งการมาแล้วอันนี้พูดถึงเรื่องของรูปคดีถูกต้องอันนี้พูดตำรวจนะแต่ถ้าคุณทำงานจริงเนี่ยนะคุณต้องสั่งถ้าภาษาผมนะพยานมีแค่5 ปากต้องขยี้พยานให้แตกนะคุณทำไหมนะคุณได้ทำถึงขั้นนั้นไหมนะแล้วตรงนั้นขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุในเวลาช่วงระยะเวลาอันสั้นเนี่ยนะผมว่าพวกเขาก็ไม่ใช่ผู้ชำนาญถึงขนาดที่จะมาให้การพนักงานสอบสวนได้ในรายละเอียดไอในประเด็นในรูปคดีคุณไม่ต้องไปถามหรอกเพราะเขาตกลงกันมาแล้วมันก็จะต้องเป็นแบบนี้แต่รายละเอียดเนี่ยเขาได้ซักได้ถามได้มีการสอบสวนเหล่านี้ไหมซึ่งผมก็ถึงบอกว่าอันนี้เราไม่ได้อยู่ในสำนวนแต่ผมมั่นใจถ้าหากมีการดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่เบื้องต้นการสอบสวนคดีนี้จะไปอีกแนวทางหนึ่งเลยแต่กลับถูกสกัดไว้หมดนะถูกสกัดในหลายๆเรื่องนะการที่จะในเรื่องของสืบหาวัตถุพยานเพิ่มเติมการจะเก็บข้อมูลรายละเอียดในทางคดีไม่มีมันน่าแปลกใจไหมล่ะคดีระดับอย่างนี้นะก็อะไรก็ได้เป็นเหตุสำหรับเหมือนประชาชนทั่วไปนะตั้ง ข้อสงสัยแต่ผมมันมากกว่านั้นไงผมถึงติดตามแล้วก็จนถึงแต่เรื่องนี้เอาตรงๆนะรองต่อครับนี่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์สั่งตรงมาผบ.ตร.ครับนะครับพลเอกสุวัสดิ์เองนะแล้วก็สั่งตรงมานี่ผู้การตำรวจภูธรภาค1ดูเองมาคุมสภ.นนทบุรีอีกทีนี่ยังจะต้องมีตำรวจไหนใหญ่กว่านี้ในการดูแลเรื่องนี้คนใหญ่ระดับนี้ทำไมประเด็นมันถูกกำหนดไว้โดยไม่มีแตกประเด็นอื่นเลยล่ะคนระดับนี้ทั้งนั้นประเด็นมันไปทางเดียวก็นั่นไงผมนึกบอกว่ายิ่งใหญ่ประเด็นมันยิ่งต้องเพิ่มขึ้นต้องควรจะแสวงหาให้มากกว่านี้คุณกับรวบรัดเช่นประเด็นอะไรครับคือทุกวันนี้เรื่องคดีนี้ท่านพี่วิรุณทราบถูกไหมมันเพียงพอที่จะสรุปสำนวนได้หรือยังพอแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือเป้าหมายไงนะแล้วสุดท้ายวันนี้มันยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกกับไอ้การที่เอามากองวางตรงหน้าอะไรเหตุผลเพราะอะไรมันจะตัดตอนใครบางคนไหมก็ไปตั้งข้อสังเกตเราเองเรื่องเวลานี่มันผิดปกติอยู่แล้วมันผิดไม่ใช่เลยนะแต่ก็แน่นอนในเมื่อสังคมจับจ้องกันขลับระดับประเทศอย่างนี้ให้
ก็ต้องไม่ต้องช้าหรอกใส่เข้าไปซะจะได้จบรองวิรุธเห็นด้วยกับรองสันทนะไหมหรือว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคิดว่ามันไม่ได้มีเงื่อนงำอะไรให้ต้องแตกอีกแล้วข้อมูลที่คุณสันทนะพูดเนี่ยนะฮะคนอื่นก็ไม่รู้นะคุณสันทนะไปรับรู้อะไรมาเรื่องที่มีบุคคลเนี่ยรออยู่นะฮะประเด็นเนี่ยนะอันนั้นมันเป็นเรื่องของหลักฐานแวดล้อมนะฮะเชื่อมโยงแต่ที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงตกเรือไปเนี่ยนะฮะตกตรงจุดไหนของเรือแล้วมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำไหมไม่ว่าจะโดยเจตนานะฮะเจตนาทำร้ายหรือประมาทนะฮะในขณะนี้นะฮะมันไม่มีอื่นที่จะพิสูจน์ได้นอกจากคำพยานเพราะว่าอีกหลายคนไม่เห็นหรือเขาจะให้การเท็จคิดว่าอย่างนั้นนะฮะก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าคำพูดของแซนเนี่ยนะฮะจริงหรือไม่ก็คำพูดของเขานะฮะมีเหตุมีผลมีตรรกะแล้วก็เจือสมกับวัตถุพยานหรือบาดแผลอะไรหรือไม่นะฮะส่วนมันจะมีใครรออยู่นะฮะอะไรก็แล้วแต่นะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะแม้จะมีนะฮะแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามน้องแตงโมเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะกับการไปรับรู้ไอ้เรื่องแบบนั้นนะถ้าจะมีจะเป็นเรื่องผู้จัดการก็จะไปคุยกับใครไปนัดหมายให้เจอกับใครอันนั้นเราไม่อาจทราบได้แล้วเจ้าตัวเขาก็ปฏิเสธว่าไม่มีก็ต้องพิสูจน์ทราบแต่ไม่ใช่ประเด็นแห่งคดีโดยตรงประเด็นคดีคือฆาตกรรมหรือไม่ฆาตกรรมตกไปอย่างไรตกไปอย่างไรมีผู้เป็นอุบัติเหตุนะฮะเป็นเรื่องที่จะมีคนทำให้ตกมันจะต่างกับการตกเองเอามันต่างกันอาจจะเป็นทำร้ายหรือจะเป็นประมาทแม้ทั้งประมาททั้งตามตั้งข้อหาหรือประมาทเพราะว่าไปเล่นกันหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่อะไรฮะน้ำหนักในการลงโทษก็ต่างกันนะถือว่าพฤติการต่างกันนะครับแต่ทีนี้อย่างนี้ฮะการสอบสวนเนี่ยมันมีคือคุณธนากับผมเนี่ยก็รู้อยู่ในแวดวงระบบสอบสวนเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรนะฮะที่เราจะมีความมั่นใจได้เดี๋ยวตำรวจ2คนพูดอย่างนี้เองเนี่ยนะไม่ครับไม่ต้องอ้าวหรอกครับมันเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศอยู่แล้ว มันจะทำให้เป็นอะไรก็ได้นี่คือปัญหาการสอบสวนที่ผมจึงพยายามพูดเรื่องการปฏิรูประบบงานสอบสวนนะฮะไม่ใช่ไปปล่อยให้อยู่ในมือของบุคคลนะฮะบางกลุ่มบางคนนะฮะหรือเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเช่นที่แรกผมก็เฉยๆนะอ่ะเมื่อวานก่อนไปออกรายการหนกระแสปรากฏว่าคุณเซียเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนตรวจศพปกติตรงนั้นเนี่ยนะฮะต้องไปตรวจที่นิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเขามีข้อตกลงกันอย่างนั้นแล้วก็เดินทางมาแล้วนะเดินทางจะถึงหรือจะถึงกลางทางเลยป่ะมีคำสั่งให้เปลี่ยนไปที่โรงพยาบาลตำรวจอันนี้ก็เป็นคำถามว่าใครสั่งนี่คือปัญหาการสอบสวนสั่งให้เปลี่ยนไปเพราะอะไรก็ทำให้ประชาชนอดคิดไม่ได้ว่ามันมีอะไรบิ๊กอะไรมาสั่งไหมปกติการจะเอาศพไปที่ใดเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะฮะที่จะบอกว่าให้ไปตรงนี้ก็ต้องไปตรงนี้แล้วใครสั่งให้เปลี่ยนคุณพี่ภูต้องค้นหาตรงนี้แม้มันจะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำอะไรให้พี่เรนนะฮะแต่มันสะท้อนเลยว่ามันสั่งเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็ประชาชนกลับไม่เชื่อตรงนี้มองหรือเปล่าว่าแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจเชี่ยวชาญและเก่งที่สุดจะเก่งกว่าแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพราะเป็นคดีใหญ่ก็เลยไปตรวจที่นี่ดีกว่าหรือเปล่าประชาชนเขากลับคิดตรงข้ามนะฮะเขากลับคิดว่าไปธรรมศาสตร์บิดเบือนเขากลับคิดว่าไปธรรมศาสตร์เพราะคุณสั่งไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้คุณอาจจะคุยได้ถึงผลที่ออกมาใช่ครับแล้วทำไมไม่ไปตามช่องทางปกติหาคำตอบครับถูกไหมฮะก็ทำให้ประชาชนอดคิดไม่ได้มีพิรุธตรงนี้นี่ในการสืบสวนก็อาจจะเผื่อเลือเผื่อขาดเพราะตอนนั้นยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะฮะก็ไปตรวจศพแล้วก็จะได้เผื่อจะได้ดูแลได้ใช้คำนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นนี่ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ก็ไม่มีใครตอบมีเหมือนไอ้โมงแบบโทรศัพท์มาให้เปลี่ยนเดินทางคุณบินกำลังเอาศพไปใช่ไหมฮะแล้วก็บอกให้เปลี่ยนกลับไปที่โรงพยาบาลตำรวจเช่นนี้เป็นต้นนะนี่คือความไม่น่าเชื่อถือแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตั้งกี่วันนะผมก็ตั้งคำถามว่า 4-5 วันนะยังไม่ทราบใครขับเรือเลยขณะที่คุณตังโมตกเรือเนี่ยถูกไหมฮะแต่เมื่อวานสรุปแล้วว่าเป็นคุณโรเบิร์ตเมื่อวานก็ตั้ง5วันจริงๆมันก็ต้องวันแรกก็ต้องรู้แล้วใครขับตกอันนี้พิรุธที่2ที่อันนี้ก็อาจจะแบบกำลังคุยกันว่าไอ้ใครขับดีวะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมฮะเพราะมันอาจจะขับทั้ง2คนแต่ตอนประมาทตอนที่ตกเนี่ยมันต้องมีคนเดียวที่ขับคนเดียวก็จะถือพวงมาลัย2คนเหรอมันก็ไม่น่าจะใช่นะฮะเพราะก็ทำไมมันล่าช้านะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแถลงไม่ชี้แจงทุกวันนี้ความเร็วเรือเนี่ยคุณพี่ปูรู้ไหมเร็วเท่าไหร่ขณะตกยังไม่รู้เลยไม่รู้ยังไม่ออกมาชัดเจนวันนั้นใครถามก็บอกว่าเป็นความลับครับเลิกสักทีได้ไหมไอ้ความลับในสำนวนเนี่ยนะฮะทางคดีปกติแล้วตำรวจต้องเปิดเผยไม่เรื่องเหล่านี้หรือว่าจริงๆมันต้องเป็นความลับคือถ้าแจ้งข้อหาต่อผู้ต้องหาแล้วนะฮะมันไม่มีความลับแล้วล่ะ
นะฮะในการสอบสวนจริงๆการสอบสวนเวลาคดีไปถึงศาลเปิดเผยหมดใช่ไหมฮะถึงอัยการอาจจะไม่เปิดเผยอะไรนี่คือปัญหาคือใช่ระเบียบมีคุณนี่เนี่ยการสอบสวนเป็นความลับเวลานี้พนักงานสอบสวนก็เลยตีเป็นทุกอย่างลับหมดเลยไม่ต้องพูดอะไรทุกอย่างมันก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคุณไปอ้างแต่ระเบียบตำรวจนะฮะว่าเป็นความลับแล้วทุกอย่างก็ลับหมดหลายคดีคุณก็แถลงจ่อยๆนั่นเยอะแยะคนจนถูกไหมฮะเวลาคนจนเป็นผู้ต้องหานะแถลงหมดเลยเยอะแยะเลยแต่คนรวยนี่เราจะไม่ค่อยเห็นนะรายละเอียดจะน้อยกว่ารายละเอียดน้อยไม่พูดแต่นี่สอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้ว29ปากเดี๋ยวจะสอบเพิ่มอีก 5-6 ปากนี่ถือว่าน้อยไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับพยานจะกี่ปากนะกี่ร้อยกี่พันปากมันอยู่ที่คนพยานที่น่าเชื่อถือนะเท่านั้นเอง5คนที่ลองต่อบอกทำไมไม่ขยี้เท่าที่ดูแต่ละคนก็โดนไป 8-9 ชั่วโมงจะไปหวังประโยชน์จาก5ปากนี้ไม่ได้นะเพราะถ้าหากคนหนึ่งคนใดเนี่ยแตกออกมาหรือเขาตกลงกันไม่พร้อมใจกันที่เหลือแล้วเป็นเหตุอื่นขึ้นเขาถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะร่วมกันทั้งลำเรือกลายเป็นร่วมและเอกธรรมโดยประมาทที่พี่วิรุณพูดเนี่ยคุณแจ้งข้อหาได้ยังไง2คนนี่คุณเปิดทางให้ไปถึงศาลผมถึงบอกโล่งเลยไปถึงศาลคุณเอายืนขับเรือได้ไง2คนก็อย่างที่พูดนะก็แน่นอนไงก็คุณได้ดุดแน่นะมีพิรุธ 2-3 เรื่องแล้วมีอะไรความเร็วเรือคุณพี่ภูความเร็วเรือเมื่อกี้ทำไมเป็นความลับราชการทำไมเป็นความลับความเร็วคือตอนนี้คิดว่าตำรวจรู้เรื่องความเร็วเรือแล้วแต่ยังไม่ยอมเปิดเผยแล้วทำไมไม่เปิดเผยก็นิ่งแล้วนี่ใครจะไปบีบให้มันเป็นอื่นได้ครับจากความเร็วเรือมีเรื่องอะไรอีกตัวอย่างนี่ตัวอย่างนะฮะคือแล้วก็ตำรวจที่ไม่ชี้แจงอะไรก็เป็นความลับราชการแล้วโดยเฉพาะมีตำรวจผู้ใหญ่นะฮะระดับตรงตรอเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้ยิ่งน่ากลัวเข้าไปหนักถ้าอยู่ในมือของพนักงานสอบสวนรับผิดชอบเนี่ยนะเขามีความรับผิดชอบเขาทำอะไรเขาต้องรับผิดชอบแต่พนักงานสอบสวนผู้ไม่รับผิดชอบเนี่ยน่ากลัวนะฮะสั่งนู่นสั่งนี่มาเดินมามีตำรวจถือหมวกเดินตามนู่นนี่แต่ความรับผิดชอบไม่มีเลยอันนี้น่ากลัวไม่ใช่เฉพาะคดีนี้นะทุกคดีแต่ไปพูดไปพูดมาเหมือนรองวิรุธเริ่มมองว่าคดีไม่ได้ไม่ซับซ้อนเหมือนตอนแรกเริ่มไปทางเดียวกับรองสันทนะคดีมันไม่ได้ซับซ้อนแต่ทำให้มันเกิดปัญหานะส่วนที่คุณสันทนะพูดในเรื่องของมีคนรออยู่หรืออะไรต่างๆนี่ผมไม่มีข้อมูลนะไม่มีข้อมูลแล้วคนคนนั้นจะมาเกี่ยวข้องกับการจะต้องเอาไปให้ได้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มีข้อมูลแล้วก็ยังไม่เห็นปรากฏร่องรอยครับก่อนที่ผมจะให้วิเคราะห์ว่าใครน่าสงสัยที่สุดจุดไหนที่พอจะมีประเด็นให้ได้สืบต่อได้บ้างถามนิดนึงถ้าวันนี้ตำรวจสรุปคดีและเป็นอุบัติเหตุจริงๆจะมีคนต้องรับผิดชอบหรือถูกดำเนินคดีไหมหรือว่ามันก็คือตายจ่ายจบแบบที่พูดไปแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรละขนาดไม่ได้ไปท้าทายผู้ที่เขารับผิดชอบสำนวนคดีคุณก็รีบสรุปแล้วกันว่าคดีนี้เป็นอุบัติเหตุก็คุณทำไปคุณสรุปก่อนหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต้องคุยกันอีกเหรอถ้าตำรวจสรุปไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะมีอะไรให้คุยต่อให้เขาสรุปก่อนครับอะลองวิรุธว่าไงครับเราจะได้อาจจะต้องไปให้ถ้อยคำมีข้อมูลอะไรเพราะตอนนี้ถือว่าการสอบสวนยังไม่สิ้นกระแสความใช่ไหมครับเพราะจริงๆเขาไม่รู้ไงฮะตำรวจก็อาจจะไม่รู้ก็อาจจะเชิญไปเพราะมีข้อมูลตรงนี้หรือเขาอาจจะรู้แล้วนี่คือปัญหาการสอบสวนนะคุณพี่ภูคือมันไปอยู่ในมือของคนที่ประชาชนไม่ค่อยมีความเชื่อถือเชื่อมั่นนะฮะแล้วประชาชนจะเชื่อถือเชื่อมั่นใครได้ครับแบบนี้ถ้าอยู่ในมือตำรวจแล้วยังเชื่อถือเชื่อมั่นไม่ได้เนี่ยก็เชื่อไม่ค่อยได้หรอกครับพูดตรงทุกคดีแหละนะที่เป็นเรื่องใหญ่ๆอ่ะไอ้ประเทศที่เจริญเนี่ยเขาจึงไม่ได้ให้ตำรวจดูแลการสอบสวนฝ่ายเดียวนะฮะในเวลาเกิดเหตุคดีสำคัญอย่างเงี้ยถือเป็นคดีสำคัญเนี่ยพนักงานการจะต้องเข้ามาตรวจที่เกิดเหตุตอนนี้พนักงานก็นั่งดูทีวีคนที่จะรับสำนวนจากตำรวจนะก็นั่งดูทีวีไปจินตนาการไปที่เกิดเหตุก็ไม่เห็นน้ำเป็นยังไงกลางค่ำกลางคืนเป็นไงไม่รู้พนักงานก็ต้องเข้ามาดูอันนี้คือในระบบนะฮะครับแต่อยู่ในมือตำรวจฝ่ายเดียวเนี่ยพอคุยกันพอมี30ล้านสุดท้ายตอนนี้เหวอเลยประชาชนอ้าวมันจะไปยังไงก็ได้หมดแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นหมดครับอยู่ๆก็จบง่ายๆซะแบบนั้นเหลือเวลาไม่มาก ในบรรดาประจักษ์พยานสำคัญทั้ง5คนที่อยู่บนเรือนะครับแน่นอนคุณปอคุณโรเบิร์ตคุณจ๊อบคุณแซน คุณกติก ในมุมมองของ2นายตำรวจมองว่าใครที่น่าสงสัยใครที่ดูแล้วนะครับมีประเด็นให้ต้องตามต่อให้ต้องซักต่อมากที่สุดครับในกลุ่มนี้ทุกคนถูกนำลงเรือไปจำลองเหตุการณ์จริงหมดแล้วนะตอนนี้ครบแล้วนะครับทั้งสองท่านมองว่าใครครับในการจำลองเหตุการณ์จริงเนี่ยนะถ้าพนักงานสอบสวนเขาสรุปแล้วไหมว่าเขาเชื่อนะตามที่แต่ละคนเนี่ยได้ทำให้แสดงให้พนักงานสอบสวนเห็นเขาเชื่อหมดแล้วไหม
ตรงนี้เขาก็ไม่พูดครับให้เขาพูดงั้นผมถามรองต่อใหม่อย่างนี้เขาควรพูดได้ไหมภาพขึ้นมานิดนึงภาพขึ้นมานิดนึงรองต่อเป็นคนให้ข้อมูลที่ใหม่สุดเปิดประเด็นใหม่สุดว่ามีบิ๊กคนมีสีรออยู่ในโรงแรมเขารู้จักกับใครในนี้บ้างชี้ได้ไหมต้องมีอยู่แล้วไงแล้วมันต้องมีอยู่แล้วผมถึงบอกว่าเขาทำธุรกิจอะไรแล้วเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจซึ่งมันจะต้องพึ่งไหมอำนาจรัฐถ้าพูดอย่างนี้มันก็จะไปเข้า2คนที่ตอนนี้ถูกดำเนินคดีประมาทนะก็อันนี้เป็นคนทำธุรกิจผมก็มุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ชายอยู่แล้วครับสองคนซึ่งเป็นมากับทางฝ่ายผู้เสียชีวิตนี่นะอันนี้ไม่ต้องพูด2คนนี้อันนี้ง่ายประเด็นง่ายแต่3คนนั้นน่ะเค้าผมเชื่อว่าเค้าก็แน่นพอนะครับแน่นในคือไม่แบ็คดีหรอก็แน่นในการเรื่องที่จะทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันคล้อยไปตามที่ได้พูดคุยตกลงกันแบบนี้ใช่สาธารณะเชื่อแบบนี้ครับไอ้น้ำหนักเนี่ยอย่าไปให้คนหนึ่งคนใดแล้วมันด้วยกันทั้งหมดอยู่แล้วครับงั้นคราวนี้เอาตามรูปคำให้การบ้างรองวิรุฒมองว่าถ้าเอาแค่จากการให้การน่ะกระติกไหมที่เวลาพูดอะไรแล้วยิ่งทำให้สังคมสับสนแล้วดูมีพิรุธสุดหรือว่าเป็นคุณแซนหรือว่าเป็นใครคือวัตถุประสงค์ของการไปล่องเรือเนี่ยนะฮะขณะนี้ยังไม่เคลียร์นะฮะว่าลงไปเพราะใดนะฮะก็จะรู้อยู่ไม่กี่คนไม่ว่าจะคุณกระติกก็ดีหรือคุณปอก็ดีที่เขาเป็นเจ้าของเรือหรือจะไปดีลกับบิ๊กเบิร์กอะไรต่างๆที่รออยู่อะไรก็ไม่มีใครจะรู้ได้เพราะพวกนี้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะทีนี้ข้อมูลตรงนี้คุณสันทนะมาจากไหนนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันจะเกี่ยวกับความตายในลักษณะใดหรือไม่ถ้าไม่เกี่ยวมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ต้องเป็นเรื่องเมากันเป็นเรื่องทางสังคมที่ถือเป็นไม่ได้เกี่ยวกับก็ไม่ได้เกี่ยวหรือจะเกี่ยวยังไงเช่นมีก็ต้องเอาไปให้ได้แล้วก็อะไรก็คุณแตงโมอาจจะหลบไปหลังเรือกลายเป็นไม่ใช่ไปปัสสาวะอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะซึ่งคนเหล่านี้ถ้าเป็นตามนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ตกน้ำไปเพราะว่าแบบสวะเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานนะฮะให้การเท็จเพราะฉะนั้นมันผมก็ยังไม่เห็นข้อมูลนะที่สำคัญเนี่ยผมว่าอย่างนี้นะครับคุณแตงโมตกตรงจุดไหนของเรือซ้ายขวาหน้าหลังถ้าตกด้านหลังนะฮะถ้าไม่ไปทำไมตรงนั้นนะฮะไปทำไมแล้วถ้ามันเจือสมกับไอ้แผลนะฮะที่เป็นเรื่องใบพัดใบพัดที่อาจจะไปโดนภายหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าตกลงไปก็จมถ้าเรือมาทีหลังก็ไม่น่าจะโดนน่าจะตกไปครั้งแรกแล้วทำให้คุณแตงโมเนี่ยไม่เรียกว่าหมดสติหรืออะไรเพราะว่าใบพัดมันชะกันก็ต้องดูให้มันเจอศพผมถามใหม่ครับรองทั้งสองเวลาจะหมดแล้วครับเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุไหมรองสันทนะการสอบสวนน่ะช่วยตอบสังคมแหละครับว่าพนักงานสอบสวนเชื่อแล้วว่าคุณแตงโมเนี่ยตกจากหลังเรือช่วยตอบแค่นี้ครับเอ้าตอบให้ได้ก่อนผมถามรองสันทนะเนี่ยลองต่อเอาเฉพาะส่วนตัวผมไม่เชื่ออยู่แล้วผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อสปีดโบ๊ทด้วยเคยขึ้นไหมสปีดโบ๊ทให้คุณไปอยู่ท้ายเรือเถอะคุณและความเร็วเรือที่พูดมันผนวกได้หมดอ่ะนะมันคิดคำนวณได้แล้วเป็นไปได้ไหมไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ต้องให้เป็นน้องแตงโมผมท้าให้เป็นผู้ชายไปสายให้สนุกเลยตามได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมรองสันทนะไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุไม่เชื่อว่าไปปัสสาวะแล้วตกลงไปรองวิรุฒล่ะครับเชื่อไม่เชื่อคือก่อนนี้ผมก็เชื่อนะฮะแต่พอฟังคุณสันทนะเนี่ยผมก็อยากฟังข้อมูลแต่ก็ไม่ได้คือหมายความว่าถ้าดูจากข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านมาเดิมผมก็เชื่อไปแล้ว 90% นะแต่ว่าเรื่องของบาดแผลเนี่ยยังไม่มีการยืนยันว่าบาดแผลมันตรงกับไอ้ใบพัดเรือท้ายเรือมั้ยฉันรองวิรุฒเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ไม่ 100% ก็ไม่ 100% แต่พอมาฟังคุณสันทนะนี้อยากฟังต่อใช่มั้ยฮะต้องมาคุยกันหลังฟังต่อว่ามีข้อมูลอะไรนะฮะก็จะเราจะได้พิสูจน์ทราบกันเพิ่มเติมถามต่อคำถามสุดท้ายก่อนหมดเวลารายการนะครับคิดว่าคดีนี้จะจบภายในสัปดาห์หน้าไหมตำรวจที่ดูแลคดีจะสรุปสำนวนคดีได้ไหมครับผู้รับผิดชอบสำนวนอยากสรุปอยู่แล้วแล้ววันนี้ด้วยเนี่ยผู้เสียหายนะฮะแล้วก็มีการชดเชยเยียวยามันก็ยิ่งง่ายในการนะเพราะว่ามีผู้รับผิดชอบแล้วก็ง่ายสำหรับเขาแสดงว่าตำรวจพร้อมสรุปคดีก็พร้อมเชื่อแบบนั้นก็พร้อมแน่นอนครับก็มีส่วนครับมันก็จะง่ายขึ้นแล้วในการสรุปเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ติดใจในสาเหตุการตายใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมฮะก
ก็เป็นเรื่องของวิธีจัดการหรือความสัมพันธ์แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ในเรื่องสาเหตุการตายก็ไม่ได้ติดใจติดแต่ว่าคือหมายความว่าอะไรพอใจกับการดำเนินคดีข้อหาประมาทอะไรไปยังแค่นี้นะฮะมันก็จะง่ายต่อการสรุปสำนวนมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะไปจบด้วยคำความพอใจของตัวผู้เสียหายโดยตรงก็คือคุณแม่นะฮะมันเป็นคดีความผิดต่อรัฐนะฮะแม้ทั้งประมาทก็ตามพนักงานสวนมีหน้าที่จะต้องสอบสวนให้มันสิ้นกระแสความแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยโทษหนักสุดก็10ปีนะก็โทษจำคุกไม่เกิน10ปีถึง10ปีแล้วก็ไม่เห็นจะติดคุกก็สักรายส่วนใหญ่ก็ถ้ามีการชดใช้นะฮะอะไรแบบนี้นะฮะโอกาสติดฮะถูกจำคุกก็จะน้อยมากนะฮะหรือยังจะมีช่องทางต่อสู้ด้วยซ้ำไปในทัศนะผมนะได้ครับถ้ามีโอกาสหรือมีประเด็นใหม่คราวหน้าเผลอๆผมต้องได้ชื่อนะครับวันนี้ยังไม่ได้ชื่อแต่พอรู้ว่าสีไหนพอรู้ว่าแต่ก็ยังไม่บอกก็ได้จากไหนนะขอบคุณรองทั้งสองท่านที่ให้เกียรติคนชัดลึกวันนี้ครับท่านรองสันทนาท่านรองวิรุฒครับสวัสดีครับและนี่คือคมชัดลึกประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเรามาตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วคดีที่สังคมจับตามองคดีนี้จะมีการสรุปสำนวนคดีและจะจบลงอย่างไรในเร็ววันนี้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อครับ